All right, let's begin, shall we? สวัสดีค่ะอุ้งอิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อไม่ให้ติดกับดักความเป็นลักษ์ศึกษาเพื่อให้เห็นตนเห็นคนพัฒนาตัวเราไม่ได้เพื่อจะเป็นซูเปอร์แมนหรือเป็นวันเดอร์วูแมนหรือเป็นคนอื่นหรือเป็นลักษ์อื่นก็เป็นเรานี่แหละค่ะเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้เพื่อตระหนักและยอมรับทั้งด้านสว่างและด้านมืดในตัวเองในคลิปนี้นะคะเราจะเดินทางเข้าไปลึกระดับสปิริตชวลเพราะนพลักษ์เป็นได้มากกว่าจิตวิทยาสเต็ปเอาท์และปลุกผู้สังเกตการภายในของคุณให้ออกมาทำงานกับกิเลส passion แก่นคนก้าวลักค้นหาตัวตนเข้าใจคนให้ตรงจุดเอพิโซด1ฉบับย่อค่ะชื่อยาวจังอ๋อนี่ใบเซอร์ค่ะถึงจะตั้งใจเรียนบ้างหลับบ้างก็เถอะไม่ได้มโนเอาเองค่ะยังไงก็อย่าลืมไปหาอ่านหรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะเข้าเรื่องค่ะจากการที่ได้ทำการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลมาทำไมมีหลายคนนะคะยังสับสนว่าฉันเป็นลักอะไรกันแน่ซึ่งอุ๋งก็ได้คำตอบมานะคะว่ากิเลสหรือ passion หรือว่าแรงขับเป็นท็อปิกที่หนังสือนพลักษ์บางเล่มแทบจะไม่กล่าวถึงด้วยซ้ำแต่กล่าวถึงคนลักษ์ต่างๆในแง่มุมของความเป็นแพทเทิร์นบุคลิกภาพภายนอกของคนแต่ละลักษ์มากกว่ากิเลสแพชชั่นหรือว่าแรงขับเคลื่อนภายในไม่ได้มีการถูกไฮไลท์ทำตัวเอียงทำตัวหนาขีดเส้นใต้ไว้มันสำคัญมากๆค่ะและมันควรจะเป็นสิ่งแรกที่คุณควรจะตระหนักถึงไม่ใช่มัวแต่มานั่งหาสับไทป์ทั้งๆที่ยังมองกิเลสตัวเองยังไม่เห็นซะด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีทุกศัพท์ไทป์อยู่ในตัวเองค่ะมีทุกศัพท์เลยจะศัพท์อะไรศัพท์ให้ละเอียดเลยก็ได้ทั้งผดุงตนโซเชียลแล้วก็เซ็กชวลวันทวนเรามีหมดค่ะแต่ว่าเรามาสังเกตศัพท์ไทป์เพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มเป็นปัญหาแล้วค่ะไอ้ศัพท์ไทป์ที่เราสนใจมากเกินไปเนี่ยเราพุ่งความสนใจไปด้านหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่ามากไปจนเป็นปัญหาหรือเปล่ารู้สึกตัวบ้างหรือเปล่าในแต่ละช่วงอายุหรือสถานการณ์ศัพท์ไทป์ก็แวรี่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วรู้หรือเปล่าคะว่าอะไรทำให้เราต้องเคลื่อนตัวไปหาสับไทป์เหล่านี้กิเลสค่ะคุณคะกิเลส passion ดังนั้นพิจารณากิเลสให้เจอก่อนค่ะเพราะว่ากิเลสคือต้นตอของเรื่องต่างๆเลยค่ะสารที่เคารพค่ะกิเลสนี่นะคะอยู่ในระดับ subconscious ระดับจิตใต้สำนึกมันขับเคลื่อนเรามันบงการเราให้เป็นไปตามกลไกประจำลักษณ์มันเหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยนะคะถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้วว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่ามันเป็นแบบเนี้ยหรือมันไม่เป็นแบบเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกจึกๆอ่ะไม่ค่อยโอเคกิเลสเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในใจเราฝังจนกลายเป็นสนดานไปแล้วกิเลสเนี่ยมันคือซูเปอร์สเปรดเดอร์เลยค่ะคุณตำรวจคะแล้วมันก็ชอนชัยมันก็ออกรากออกผลนะคะแผ่ขยายอาณาเขตของมันซึ่งมันแก้ยากมันออโต้ไพลอตไปแล้วกิเลสอาจจะฟังดูร้ายๆเนาะอาจารย์เฮเลนพาร์เมอร์นะคะท่านกล่าวไว้ว่ากิเลสคือประตูสู่อิสรภาพกิเลสทั่วๆไปนะคะมันสามารถเปลี่ยนกันได้แต่กิเลสประจำลักษณ์อุ๋งอิ๋งชอบคำนี้ค่ะมันคือแก่นของมายาที่เรายึดมันกำมันไว้แน่นซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณ์ไหนลักษณ์จึงไม่เปลี่ยนนะคะถ้ามันเปลี่ยนคุณอาจจะไม่ใช่ลักษณ์นั้นตั้งแต่แรกแล้วและเรามีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของปีกในเรื่องของลูกศรเท่านั้นนะคะถ้ามีมากกว่านั้นหรือว่ามีหลายบุคลิกภาพมากกว่านั้นก็ความรู้สึกที่ว่ามีหรือว่าความรู้สึกที่ว่าขาดความรู้สึกว่าสุขหรือความรู้สึกว่าทุกข์ความรู้สึกว่าเบาหรือความรู้สึกว่าหนักจะโอเคหรือว่า not โอเคมันอยู่ตรงหัวใจจุดเกิดกิเลสกิเลสเนี่ยฟังดูแล้วบูดิสต์มากๆใช่ค่ะที่รักธรรมะก็คือธรรมชาตินพลักษ์ก็คือเครื่องมือที่ทำให้เรามองเห็นธรรมชาติของคนทั้ง9ลักษ์เห็นกิเลสของคนทั้ง9ลักษ์ทำให้เห็นความทุกข์ของคนทั้ง9ลักษ์เพื่อให้เราเข้าใจและหลุดพ้นออกจากความทุกข์เหล่านี้ไปให้ได้สาธุดังๆปังบุรเยมากเจ้าค่ะซึ่งกิเลสหรือแพชชั่นหรือแรงขับภายในนี้คุณกำลังปล่อยให้จิตที่มืดดำมาครอบงำคุณอยู่หรือเปล่าลองสังเกตดูค่ะถ้าคุณศึกษาเรื่องกิเลสของคนรักต่างๆจบคุณจะดูคลิปคนรักต่างๆหรือว่าดูสัมภาษณ์คนรักต่างๆหรือว่าอ่านเรื่องราวของคนรักต่างๆได้บันเทิงมากขึ้นจากการที่เข้าใจคนจากด้านในมากขึ้นคุณจะอ๋อแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมรักหนึ่งทำไมอะไรๆถึงก็ดูไม่ถูกใจเขาสักอย่างผิดพลาดแค่นี้นิดหน่อยๆให้เ
ให้ผ่านไปไม่ได้หรือไงลักสองทำไมเขาถึงเป็นผู้ให้ได้มากขนาดนี้ทำไมถึงต้องทุ่มเททำอะไรๆให้คนพิเศษของเขามากมายขนาดนั้นลักสามทำไมต้องโหมงานหนักทำไมต้องมีเป้าหมายอยู่เรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนลักสี่ทำไมถึงเศร้าดราม่าและต้องการเข้าถึงอารมณ์ที่จมดิ่งได้ล้ำลึกอะไรขนาดนั้นลักห้าทำไมถึงนั่งเงียบหน้าเรียบเฉยไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับโลกทำไมถึงต้องการที่จะรู้เยอะๆรู้ลึกๆด้วยลักหกทำไมต้องวอรี่ทำไมต้องกังวลทำไมต้องวางแผนสำรองอะไรเยอะแยะมากมายลักเจ็ดทำไมถึงดูสนุกสนานร่าเริงอารมณ์ดีและมองโลกในแง่ดีจังลักแปดทำไมถึงดูแข็งกร้าวยั่วยุกัดไม่ปล่อยแค้นไม่เลิกตรงไปตรงมาไม่ยอมคนพร้อมชนได้ทุกเมื่อขนาดนั้นลักเก้าทำไมต้องอะไรก็ได้ทำไมต้องคล้อยตามผู้อื่นตลอดแล้วคุณจะตอบได้ว่าทำไมจากการทำความเข้าใจคนแต่ละลักษณ์เพิ่มมากขึ้นแบบไม่มีอะไรมากั้นคุณจะเห็นทั้งด้านสว่างและด้านมืดทั้งของตนเองและของผู้อื่นเอเนแกรมมีคำตอบให้ค่ะกิเลสคือสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรามัวหมองถ้าไม่เริ่มที่จะมองมันด้วยสติตั้งแต่แรกเริ่มเราจะไม่มีวันเห็นมันหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติมากๆความเป็นลักษณ์ของเรานะคะในบางพาร์ทเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทำให้เราเป็นเราในวันนี้เนาะอีกมุมนึงมันกลับสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองและสร้างปัญหาให้กับคนรอบตัวภายในของคนแต่ละลักษณ์นะคะจะมีแก่นกลางถ้าค่อยๆเจาะลึกลงไปค่อยๆลอกเปลือกของเราออกมาทีละชั้นทีละชั้นลอกเปลือกบุคลิกภาพตัวตนปลอมหรือความเป็นลักษณ์ของเราออกลึกให้ไปถึงแก่นแท้ลึกให้เข้าไปถึงจิตวิญญาณและเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเราหนังสือเล่มที่มีกล่าวถึงเรื่องแก่นเรื่องกิเลสเรื่องฟิกเซชันนะคะก็มี One of my favorite นพลักษณ์แผนที่เข้าถึงคนเข้าถึงตน Principles of the Enneagram โดย Karen Webb ของมูลนิธิโกมลคิมทองเป็นหนังสือเล่มที่ถ้าใครเข้าอบรมนพลักษณ์ขั้นต้นนะคะน่าจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านมานะคะแล้วก็เปิดอ่านดูหาลักตัวเองอ่านลักตัวเองแล้วก็ปิดแล้วก็เก็บวางที่เชลอะไรประมาณนี้นะคะอีกเล่มหนึ่งนะคะจะเป็นหนังสือรักผลิบานงานผลิผลเล่มที่1เข้าถึงคน9ลัก The Enneagram in Love and Work and Business Relationships เขียนโดยอาจารย์เฮเลนพาเมอร์ไม่ต้องกลัวนะคะหนังสือที่แนะนำมาอ่านยากทุกเล่มค่ะต้องจิตแข็งๆหน่อยนะคะแต่รับรองว่าดื้อมากค่ะบุคลิกภาพของคนบางลักอาจจะคล้ายคลึงกันมากจนทำให้เราสับสนได้ว่าลักไหนเป็นลักไหนอันนี้ก็คล้ายอันนู้นก็คล้ายเราจึงใช้พฤติกรรมภายนอกที่ฉาบฉวยมาเป็นตัวชี้วัดความเป็นลักไม่ได้เลยเช่นฉันชอบวาดรูปค่ะฉันชอบงานศิลปะชอบฟังเพลงชอบทำสีผมชอบแต่งตัวประหลาดๆฉันยูนิคฉันชอบคุยกับตัวเองในบางทีฉันไม่ชอบเหมือนใครอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆด้วยเหตุนี้ฉันคิดว่าฉันเป็นลักสี่ค่ะฉันเป็นคนสนุกสนานมีกิจกรรมเยอะฉันเป็นเจ็ดชัวๆฉันไม่ชอบออกไปไหนเป็นคนเงียบๆไม่ชอบเจอคนไม่ชอบไปงานสังคมมีเพื่อนน้อยแล้วก็ชอบค้นคว้าหาข้อมูลอยู่ที่บ้านฉันว่าฉันเป็นลักห้าแน่ๆ well ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะประเด็นไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมที่คุณเล่ามาประเด็นคือคุณทำมันทำไมคุณทำสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไรแล้วคุณรู้สึกอย่างไรเพราะวิ่งเป็นเกือบหมดทุกอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เลยดิฉันชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงแต่งเพลงได้ด้วยนี่เพิ่งจะทำสีผมมาเนี่ยงั้นตกลงเป็นลักสีเนาะถ้างั้นถ้าเราไปดูแต่บริเวณยอดภูเขาน้ำแข็งเราจะรู้ได้ยังไงเพราะนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักเลยค่ะการศึกษานพลักษณ์นอกจากจะมีความเพียรมีปัญญามีข้อมูลมีสติเรายังต้องหมั่นกลับมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าให้หมกมุ่นกับตัวเองเนาะเปิดโอกาสให้ได้ลองกลับมาสังเกตตัวเองอย่ามองตัวเองเพียงอารมณ์ชั่ววูบอย่ามองตัวเองแค่ผิวเผินมองไปเรื่อยๆมองไปนานๆมองแบบมีหลักไม่ใช่มองไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่มองแบบไม่มีสติเพราะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะหรือว่าความสัมพันธ์มีปัญหากับครอบครัวเนี้ยร้องไห้ทุกวันทำเทสหรือว่าไปอ่านดูในระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยอ่านยังไงก็ได้ลักสี่ค่ะไม่งั้นเขาไม่เน้นหรอกค่ะว่าให้คุณสังเกตตัวเองนะคะตอนที่อายุก่อน25เนาะตอนที่อะไรๆเนี่ยมันคงที่มาแล้วหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณมาพอสมควรแล้วรวมถึงในช่วงอายุ25ปีนี่แหละค่ะบุคลิกภาพของเราเนี่ยมันปั้นตัวแน่นและปั้นตัวแน่นพอที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นมันแล้วเริ่มกระเทาะเปลือกค่อยๆลึกลงไปทีละชั้นทีละชั้นลองไปสังเกตใจตนเองดูค่ะนี่เป็นการบ้านของคุณนะคะอุ๋งอิงก็ไม่สามารถไปนั่งเฝ้าคุณที่บ้านได้เนาะไม่สามารถที่จะเฮ้ยตอนนี้รู้สึกยังไงอะ
ันนั้นเรียกสตอกเกอร์นะคะลองให้เวลาตัวเองสังเกตตนเองสังเกตการทำงานของสิ่งเหล่านี้ในตัวว่าเราใช่รักนั้นจริงๆใช่ไหมหรือว่าเรากำลังพยายามเอาความเป็นรักนั้นมาครอบเราไว้อยู่หรือว่าเรากำลังพยายามเป็นรักนั้นๆอยู่เพราะว่าแบบทดสอบออนไลน์บอกว่าฉันเป็นรักนั้นอะหรือเพราะคุณกำลังเซลฟ์ดีนายล์คุณกำลังไม่ชอบอะไรบางอย่างในตัวเองและคุณพยายามผลักความเป็นรักนั้นออกหรือว่าคุณกำลังพยายามเป็นรักนั้นๆอยู่เพราะว่าคนรอบข้างบอกว่าคุณเป็นรักนั้นอะหรือเป็นรักนั้นแล้วเท่ดีอะเป็นดีกว่าเลือกได้เลยอย่างเงี้ย ลองสังเกตดูว่าพฤติกรรมที่คุณเล่ามาเมื่อสักครู่นี้คุณทำไปทำไมคุณให้ความสำคัญกับมันเพราะอะไรแล้วมันสามารถเชื่อมโยงกับกิเลสประจำรักที่คุณเลือกมาอย่างไรพลังงานของเราตรงกับรักนั้นๆไหมเราอยู่ศูนย์ไหนเราใช้ไส้กรองไหนมากที่สุดมันไปที่หัวมันมาที่ตัวหรือว่ามันไปที่ใจมากที่สุดกลไกการป้องกันทางจิตประจำลักษณ์จุดใส่ใจสิ่งหลีกเลี่ยงประจำลักษณ์บารมีประจำลักษณ์นั้นๆคุณเห็นมันในตัวเองชัดไหมบารมีอาจจะเห็นยากนิดนึงนะคะแล้วมันใช่เราจริงๆไหมมันเป็นปัญหาของเราจริงๆไหมมันเป็นทุกข์ที่เราซัฟเฟอร์จากความเป็นรักนั้นๆจริงๆใช่หรือไม่เราเป็นรักนั้นๆหรือว่าเรากำลังพยายามเป็นรักนั้นๆกันแน่แล้วที่เราทำแบบนี้มันมีผลกระทบต่อคนอื่นไหมมันมีผลกระทบต่อตัวเองบ้างหรือเปล่าเพราะว่าคนแต่ละรักนะคะก็มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจไม่เหมือนกันคนแต่ละรักมีทัศนคติต่อโลกไม่เหมือนกันมีเส้นทางการแก้ไขและพัฒนาประจำรักที่ต่างกัน For example รัก7ไม่ได้โฟกัสกับความเศร้าความดำดิ่งหรืออารมณ์ที่มันขมุกขมัวเหมือนรัก4รัก4เองก็ไม่ได้โฟกัสที่ความสนุกสนานร่าเริงแฮปปี้มองโลกในแง่ดีเหมือนคนรัก7รัก9ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกลุกล้ำพื้นที่มากเท่ากับรัก5และรัก5เองที่รู้สึกว่าทุกๆการขอร้องคือการเรียกร้องยกตัวอย่างในยกตัวอย่างนะคะอุ้งอิงเนี่ยเบอร์5เนาะดิฉันไม่ได้มีปัญหากับการ react ทันทีไม่ได้มีปัญหากับการที่ว่าทำอะไรฉันพุ่งชนจนคนอื่นกระเจิดกระเจิงหรือว่าไม่ยอมคนเหมือนเพื่อนเบอร์8มีแต่จะต้องเฮ้ยพูดบ้างดิเราไม่ได้เรียนนพลักษ์เพื่อที่จะเอามาโชว์โอ้อวดว่าเฮ้ยเราเป็นรัก4ยูนิคอ่ะอือหืออีรัก5มนุษย์ถ้ำรัก3อือหนูแสดงถ้าศึกษาไปเพื่อทำแบบนั้นก็อย่าเลยดีกว่าค่ะมันไม่มีประโยชน์นะคะใช้ให้ถูกจุดประสงค์นิดนึงเนาะกิเลสประจำรักมันคือความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยู่ในใจของคนแต่ละรักฉันจะได้มาในสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างไรและถูกส่งต่อออกมาทาง subtypes ทั้ง3ศัพท์ย้ำอีกรอบว่าเรามีทั้ง3ศัพท์ในตัวเองนะคะก็ศึกษาไว้ทั้ง3ศัพท์นั่นแหละค่ะโอเคแล้วไอ้กิเลสเนี่ยค่ะมันนั่งรถสายไหนมามันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะในภาวะปกตินะคะที่ใจเราเนี่ยไม่ได้ถูกอะไรกระทบหรือว่าทุกอย่างนี่มัน go smoothly ไม่มีอะไรมารบกวนกิเลสก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อไหร่ที่ใจรู้สึกไม่โอเคใจเราถูกกระทบกระทั่งถูกทำให้มันวุ่นวายโดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่ชอบเมื่อไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่โอเคเริ่มที่จะเครียดเริ่มไม่ไหวและไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยจนมันเกิดความทุกข์เมื่อใจเกิดความทุกข์ใจก็จะเริ่มแคบลงแคบลงเหมือนเราติดอยู่กับมุมแคบๆของตัวเองเริ่มที่จะเล่นบทเหยื่อฉันเป็นผู้ถูกกระทำค่ะเพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจกูไอ้นางใจกูเนี่ยแหละค่ะมันร้ายจริงๆค่ะหม่อมแม่พอทุกข์มากๆนะคะใจเราก็ปั่นป่วนแต่ละรักจึงสร้างกลไกการป้องกันทางจิตขึ้นมาเพื่อที่จะมาปกป้องกันกิเลสของเราไว้เพื่อให้เรารู้สึกโอเคขึ้นเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดในโลกมนุษย์นี้ตามแบบฉบับของคนแต่ละรักค่ะกิเลสถ้าคุณเป็นรักเดียวกันคุณจะเข้าใจความทุกข์ความสตรัคเกิลของคนรักเดียวกันไทป์เดียวกันเข้าใจได้มากๆนะคะเหมือนกับว่ามาจากดาวดวงเดียวกันเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันได้มันคลิกกันได้แต่ถ้าไม่ใช่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันไม่เหมือนกันเลยวะมันก็อาจจะไม่ใช่เว้ยแกอย่าพยายามเป็นอะไรหรือรับอะไรมาที่เราไม่ใช่เนาะเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรค่ะเราต้องมีความรู้ตัวเองนิดนึงอะไรที่มันใช่นะคะมันจะตอบเราได้หลายอย่างเพราะมันคือเราอะเราบ่มเพาะความเป็นรักนั้นๆมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาลองเป็นเนาะถ้าเป็นรักนั้นๆจริงๆยืนเฉยๆก็เป็นรักนั้นค่ะไม่ต้องพยายามอะไรมากแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเป็นรักอะไรก็เป็นไปนะคะแล้วแต่เลยขอให้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครก็พอค่ะคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปสักนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตหั่นคลิปในคลิปหน้านะคะเรามา break it down y'all break it down y'all ว่ากิเลส passion ที่ขับเคลื่อนคนแต่ละรักอยู่ภายในมีอะไรกันบ้างสามารถติดตามชมกันได้ค่ะ